กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ที่422-1606นะคะอาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่30 เมษายน 2511เวลาเกิด14:30ไม่ได้บอกวันค่ะภาพรวมปีนี้ข้อควรระวังการทำบุญและการเงินเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันอังคารในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นในเรื่องพวกของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะซื้อถวายพระสงฆ์และตัวคุณเองให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุส่วนงานให้ระวังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารนะครับหรือว่าเกณฑ์ในการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆช่วงแรกๆคุณต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยสภาพคล่องจะเตือนเมื่อเลยผ่านเมษาไปแล้วของจริงเตือนทั้งเรื่องเงินเตือนทั้งเรื่องงานนะหลังวันเกิดไปแล้วในงานจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้าช่วงอายุย่าง49นั้นนะครับหาโอกาสก็คือทำบุญพวกห้องสมุดก็ได้นะการให้ทานการบริจาคตำรับตำราหนังสือหนังหาพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกทุนการศึกษาก็ใช่ครับอันนี้ทำหลังวันเกิดนะ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญาญาณี30 กรกฎาคม 2520ค่ะเวลาเกิด8:30 นวันเสาร์การงานการเงินสุขภาพนะแล้วก็ถามว่าจะซื้อบ้านจะเป็นอย่างไรยัง39แต่ดาวการเงินมันโอเคอยู่นะในช่วงย่าง39แล้วก็เลยผ่านเข้าย่าง40ถ้าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอที่จะดูแลตัวเองได้ฉะนั้นถ้ามั่นใจว่ามีความพร้อมก็ไม่ขัดความตั้งใจเพราะว่าวงกลมมันก็สัมพันธ์ถึงพันธุเช่นเดียวกันครับเบอร์โทรศัพท์31ค่ะ31อันนี้เปลี่ยนใช้36เป็นคู่มิตรดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรสรินค่ะ27 ธันวาคม 2520นะคะเวลาเกิด17:15วันอังคารธุรกิจใหม่จะสำเร็จอย่างที่หวังหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่อย่างที่เรียนน่ะบอกมาเลยว่าทำอะไรแต่ว่าโอเคฮะถ้าดูในทรงดวงเนี่ยเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็พอจะมีโอกาสสมหวังนะแล้วก็เข้าย่าง40เกณฑ์ในเรื่องของงานกลับมาเป็นสีก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับมาส่งของอีเมลกันบ้างนะคะจากเด็กชายประวิตร14 พฤศจิกายน 2556เวลาเกิดบ่าย14:00บอกว่ารบกวนเปลี่ยนชื่อให้ลูกชายด้วยค่ะว่าน้องป่วยบ่อยมากๆชื่อเดิมอะไรครับประวิตรนะคะปอปาวแหวนสระอิชอช้างก็มีส่วนนะถ้าติดกาลีก็อย่างนี้คงเกิดวัน14 พฤศจิกา2556 14:00 นค่ะแต่ไม่ได้บอกวันมาวันอะไรตรงกับพฤหัสนะชื่อไม่ผ่านฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่จะให้ตั้งชื่อประวิตรน่าจะเป็นผู้ชายนะก็ให้เริ่มด้วยตัวสอสลาสอเสือสอบรสีหอหีบรอจุฬาหอลกฮูกหลีกเลี่ยงนะครับดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงแล้วก็นอนหนูไปดูหนังสือตั้งชื่อในร้านหนังสือชั้นนำแล้วเลือกเอาแล้วส่งมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีนะครับสัปดาห์หน้าก็มีวันมงคลให้ได้เลือกใช้ประโยชน์กันวันแรกคือวันไม่ใช่ขออภัยปลายสัปดาห์เลยก็คือวันที่พวกเราจะไปประกอบพิธีกันนั่นแหละครับวันเสาร์ที่23 มกราคม 2559นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงเลือกประกอบพิธีวันนี้เพราะในทางเลิกล่างนั้นเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันฟูก็คือความเจริญรุ่งเรืองงอกงามนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ13:01ถึง13:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกและวันนี้เป็นวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหน่อยถ้าจำเป็นต้องประกอบการมงคลนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ17:01ถึง17:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับพุธที่3วันธงชัยทางการโยกเลิกล่างเป็นวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ17:01ถึง17:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 นาทีถึง 13:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลิกล่างมีดีทีที่ดีมากมายนะครับทั้งวันสิทธิโชคชัยโชครวมถึงดีทีเรียงหมอนกัลโยกก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะฝากผู้ชมด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นะแนวเขย่าขวัญสั่นประสาทนะหรือว่าเป็นแนวแบบไซโคทริลเลอร์นี่เองนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะจากกัตนา Motion Picture นะคะอวสานโลกสวยเขาบอกว่าเมื่อโลกของโซเชียลหรือว่าโลกของเน็ตไอดอลเนี่ยไม่ได้สวยอย่างที่ทุกคนคิดแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรชมตัวอย่างเลยค่ะเตรียมพบกับภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่จะสะกดจิตใต้สำนึกของคุณใครอะแจ็คน้องแคร์ที่เป็นเน็ตไอดอลอะเน็ตไอดอลทั้งหลายอาจจะหลอนกับติ่งที่มาฟอลโล่การรับบทบาทครั้งสำคัญของสายป่านอภิญญาน่ารักกว่าแคร์นะแค่เกือบหากคุณเป็นคนโลกสวยหยุดมโนซะก่อนจะถึงคราวอวสานอวสานโลกสวย21มกราคมไปตามกันแล้วกันนะคะสำหรับอวสานโลกสวยนะคะซึ่งนำแสดงโดยสายป่านอภิญญา นะคะแล้วก็ไม้นะคะนักพัศสิทธิ์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงครั้งนี้พ่วงกับหน้าใหม่ค่ะคุณปันหอมชื่นและคุณอนุสาดอนสวยนะคะซึ่งครั้งนี้ไม่เชื่อว่าอวสานโลกสวยจะทำให้ทุกๆคนได้เห็นอีกโลกหนึ่งและของด้านโซเชียลนะคะ21มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะคแล้วก็ผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00 นตรงนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดรายการไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆเกิดเป็นคนจงสู้ให้ถึงที่สุดและอย่าหยุดที่คำว่ายอมแพ้เพราะคนเรามันไม่แน่ถ้ายอมแพ้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ